ระพุทธองค์ทรงยามยอดดิ่งรู้เด่นเห็นจริงใช่หญิงเสกสรรถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วมองมัวแม่นมันคุณบาปสำคัญจงพากันสังวรคุณบาปสำคัญจงพากันสังวรมนต์ขอพรทั้งเช้าเย็นคืนค่ำก่อนนอนสอนใจให้ใฝ่ดีใฝ่ดีนำพุทโธมาไกลน้อมสู่ใจทุกวันวีไฟแผดเผาในฤดีพุทโธเป็นที่ดับร้อนใจแม่นายพุทโธจะสุขถ้าโตมีเกลื่อนคลอนใครแม่นายพุทโธจะสุโขนิรันดรบุญบาปนรกสวรรค์พรหมนิพพานนั้นเป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงยานยอดยิ่งรู้เด่นเห็นจริงใช่หญิงเสกสรรถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วมองมัวแม่นมันบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรไปจอนรกแน่นอนบุญบาปนรกสว
าเมามัวแม่นมันบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรอาคันติสัญญังอาปัจจายิโน
ชาตารูธรรมาวาทานติอายุวันโนขังพักกังนวะสุสัพมังคลังสระขันตุตาพระเทวตาสัมภูธามาเวนะสัพพะธรรมามาเวนะสัพพะสังฆามาเวนะสัพพะโสติพระวันจุเตที่หลวงตาท่านมาถึงนะฮะเราได้รับการถวาย
ื่อช่วยชาตินะฮะที่ณศาลาสี่ชนแห่งนี้เนี่ยนะฮะที่บ้านที่หลวงตาจำวัดนะฮะหลวงตาจำวัดนะฮะก็ 27,945 บาทนะฮะกับทองครับวันแรกนะฮะได้รับถวายปัจจัยช่วยชาตินะฮะ 15,945 บาทนะครับแล้วก็เมื่อวานเช้านะครับ12,000 บาทนะฮะพร้อมกับทองอีก1บาท50นะฮะและเมื่อวานนะฮะ1ตอนเย็นนะฮะ 110,656 บาททองอีก1บาท.98 นะฮะรวมแล้วนะครับยอดบริจาคนะฮะ2วันนะฮะ 638,601 บาทนะครับกับทองอีก3บาท.48 นะครับท่านผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญนะฮะพวกเราก็มีส่วนช่วยชาติกับท่านหลวงตาไปแล้วนะฮะในวันนี้นี่ช่วงเช้านี่ยังมีอีกนะฮะยังมีอีกนะฮะที่ท่านพ่อแม่พี่น้องมาร่วมโครงการช่วยชาติกับท่านหลวงตานะฮะก็ยังมีอีกมากนะฮะรวมทั้งวันนี้นะฮะในตอนเย็นนะฮะท่านหลวงตาท่านไปเทศนาที่จังหวัดตากนะฮะศาลาริมน้ำนะฮะชนิดใดพรหมสวรรค์ชั้นไหนนรกเปรตอสุรกายผลกรรมทำไว้จะคอยบังชาใครทำความชั่วโดยไม่กลัวบาปตามชาเครือข่ายนรกคอยไม่ให้มีหลุดลอยสูญหายไร้ร่องรอยบาปมากบาปน้อยคอยทรมานภาคสี่ขันธ์ห้าถึงเวลาก็มาลายจิตนี้ไม่มีตายว่ายเวียนตามกรรมธรรมาทำดีด้วยการทานถือศีลภาวนาบทบาทของตาเนี่ยนะฮะหลังจากที่ลูกศิษย์เราทานแล้วแบ่งสมบัติอันพอมีบริจาคยินดีแผ่เมตตาและปราณีนั่นแหละผลดีจะยิ่งมีมาสัตว์และคนเกิดก็เพราะกรรมทำไว้รองรับเกิดมาใช้กรรมเห็นเขาต่ำอย่าย่ำยีเขาหมดกรรมในชาตินี้เกิดใหม่อาจดีกว่าเราได้นะภาคสี่ขันห้าถึงเวลาก็มาลายจิตนี้ไม่มีตายว่ายเวียนตามกรรมธรรมาตาบอกว่าถ้ามองเห็นนรกด้วยตาดังพอระทักที่เห็นทุกช่องเช้าสายบ่ายเย็นรับรองคนที่มองเห็นจะ
เว้นไม่ทำกรรมชั่วชิงวาสวรรค์แสนสุขแต่นรกทุกข์มากหนักหนาหลวงตากล้ายืนยันด้วยสักกิ่งทุกสิ่งอันให้ลูกหลานนึกพากันสร้างทางสวรรค์ให้กันเองภาคสี่ขันธ์ห้าคือเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายว่ายเวียนตามธรรมธรรมาภาคสี่ขันธ์ห้าคือเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายว่ายเวียนตามธรรมธรรมาก็ลงตนทำแล้วทำเล่าขอหม
ต้องเงินของป่ามานะทำไปก็เป็นเหมือนไฟเผาตัว
ทางเป็นน้ำมันว่าน108นะฮะแก้ปวดเมื่อยอะไรเนี่ยนะฮะใช้ทานะฮะใช้ทาผู้ที่มานมัสการหลวงตานะฮะได้มีคำถามข้อคำถามจากกราบเรียนเรื่องธรรมะนะฮะกราบเรียนว่าพระนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานะฮะใครขอเรียนท่านเรียนหลวงตาช่วยให้คำอธิบายด้วยครับศาสนาขณะนี้ถึงวันคนชาวพุทธนี่แหละกำลังท่าวิจารเรื่องพระนิพพานแต่เรื่องที่เหลือคือความเพื่อความโกรธราคะตัณหาเต็มหัวใจแต่นิพพานวิจารกันบ้างมีเอาพระนิพพานมาฉายน้ำตะบัวน้องตะบัวเกิดมาไม่เกิดมากับพระนิพพานเกิดมากับราคะตัณหาพ่อแม่แต่ผมปัญญูแอบมาเป็นหลวงตาบัวแล้วไม่เห็นมีใครวิพากษ์วิจารณ์เข้าใจไหมล่ะนี่จะอาบหรือวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพระนิพพานหลวงตาบัวก็ตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหานี่มันตรวจสอบรู้กับทุกคนใช่อันนี้เหลือที่ไหนถามนั่นคนรู้กับทุกคนนี่เหลือจะตอบให้ที่ท่านทั้งหลายได้ทราบเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเกินกว่าความรู้ของคนที่ถามใจโลกธรรมนี่จะทราบธรรมของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและประกาศสอนพวกการทรงตัดโลกทั้งหลายเป็นธรรมที่เลิศเลยที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้ท่านเพราะความรู้นี้ทำนี้นะลึกซึ้งละเอียดถูกเพิ่มจะเรียกว่าเกินกว่าสัตว์ทั้งหลายจะรู้จะเห็นจะเข้าใจตามได้แต่เมื่อพระองค์มาทรงที่ไถ่ไถ่ควรอยู่นั้นเชื่อบูมาเหมือนเขาว่าภูเขาทั้งลูกนี้มองไปด้วยเต็มไปด้วยหินผาป่าไม้ซึ่งไร้สาระทางประโยชน์อันสูงและอันสูงสุดพระองค์จึงทอดพระทัยพระมองดูภูเขาทั้งลูกไร้สาระไปประหนึ่งว่าเกือบทั้งหมดจนพิจารณาด้วยพระญาณก็อย่างทราบว่าภูเขาต้นนี้ภูเขาลูกนี้แม้จะไร้สาระไปว่าเกือบทั้งหมดก็ตามแต่ส่วนที่ยังเหลือพอที่จะเป็นสาระประโยชน์จากวัตถุแร่ธาตุต่างๆในภูเขาหรือนี้ยังมีพอจริงตรงนี้พิจารณาแล้วการท้อพระไทยในการที่สั่งสอนโลกทั้งตัวมีพระเมตตาที่จะตัดถอนเอาสาระประโยชน์จากภูเขาลูกนั้นคำว่าภูเขาลูกนั้นหมายถึงสัตว์โลกทั้งหลายที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไร้สาระและสิ่งที่มีสาระมีจำนวนน้อยได้แต่คุณธรรมทางภายในใจพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนพวกที่ควรจะได้เป็นสาระล้วนอย่างเราจะยินเอาแรกภาพต่างๆในภูเขาอีกครั้งที่เป็นสาระประโยชน์มาทำประโยชน์ต่อไปนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกและจะมีจำนวนน้อยก็มีสาระคุณนั้นล้นพ้นที่ควรจะทรงพระทัยในการแนะนำสั่งสอนและจึงมาสั่งสอนนี่พูดถึงเรื่องว่าศาสนาหรือธรรมที่เป็นสิ่งที่ประหนึ่งว่าสุดที่สายของโลกที่จะรู้ที่จะถึงจะเอื้อมถึงได้นะสิ่งที่พระองค์พระประทานละเอียดละออสุดขุมขนาดนั้นทีนี้พูดถึงพระนิพพานก็คือคำประเภทนี้เองประเภทที่โลกนี้สุดที่สายนี่มีพูดถึง
พระนิพพานว่าเป็นอาตานอนัตตานั้นขอชี้แจงทางคาบปฏิบัติเอาหัวใจดวงตานี้ออกดันเลยให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าดวงตาปฏิบัติธรรมเพื่อรับผลนิพพานมานี้ตั้งแต่วันออกปฏิบัติฟัดกับที่เหตุบนภูเขาดำถ้ำน้ำผาป่าช้าป่าลกัดไม่ได้ออกมาอยู่กำลังกำนาแม้จะไปอยู่จังหวัดไหนก็ตามอยู่ในป่าในเขาดังนี้ตลอดมาเพื่อเป็นความสะดวกเดินสนามไทยที่จะฟาดฟันอันแหลกของเจ้ได้เดินสะดวกหรือนั่งอุตส่าห์ปัญญาคนคิดมาตั้งแต่เริ่มแรกคิดติดวุ่นวายใส่แสบจนเป็นไฟภายในหัวใจที่ก็ถือประจักษ์ในหัวใจนี้ตลอดมาเอาทำเหมือนกับน้ำที่สะอาดถ้าน้ำเข้าไปด้วยความภาพความเกลียดความรู้จักพยายามดึงตื่นตลอดไปก็เหมือนกับน้ำที่ปล่อยชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายให้มันจางลงไปจางลงไปจิตใจปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นมานี่แหละทางใจหัวอกดูให้ดีนะความรู้คือใจแท้ๆอยู่ในหัวอกเนี่ยอาศัยในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงร่างของจิตดวงนั้นนะอันนี้เป็นเครื่องมือเป็นร่างเหมือนอย่างนี้ตาลาหลังนี้เป็นเรือนร่างสำหรับอยู่ของพวกเราอันนี้ร่างกายนี่ก็เป็นเรือนร่างสำหรับอยู่ของใจใจนี่รู้สร้างไปหมดทางตาก็เป็นเครื่องมือของความรู้นี้ที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางหูก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งสำหรับได้ยินจากผู้รู้อันนี้ส่งไปรับทราบในจากเครื่องมืออันนี้อันนี้รับรู้อันนั้นรับเห็นนั้นจนกระทั่งภาษาส่วนต่างๆทั่วร่างกายของเราอะไรมาสัมพันธ์นี้รู้ไปหมดตามความรู้สึกที่ส่งไปในเครื่องมือต่างๆให้รู้รักให้ของนี้ให้สัมผัสนั้นสัมผัสนี้นี่เรียกว่าอาการของหรือทางเดินของจิตเครื่องมือของจิตที่ใช้อยู่หมายถึงร่างนี้ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือของความรู้นั้นล้วนเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องมือชำรุดเช่นคนตาบอดแล้วมองไม่เห็นทั้งที่ความรู้มีอยู่แต่เครื่องมือทางตูนี่ชำรุดไปเสียตาบอดหูรับฟังไม่ได้ยินส่วนสัมผัสกันในที่มันขาดที่หรือด้านไปที่นี่มันก็ไม่รับทราบสิ่งต่างๆทั้งหลายเรียกว่าเครื่องมือหายไปหายไปชำรุดลงไปจนใช้ไม่ได้เมื่อใช้ไม่ได้ทั้งหมดนี้เรียกว่าตายเครื่องมือนี่ใช้ไม่ได้แล้วเรียกว่าตายอีกดวงที่รู้นี่ถอนออกจากร่างนี้ออกไปสู่กำเนิดนั้นไปสู่กำเนิดนี้นี่แหละอีกที่ต้องหลายจังจริงนะนี่หลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงที่พุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงปฏิบัติมาสั่งสอนโลกตามที่นำมาเวลานี้ทีนี้ความรู้นี่คือจิตนี้มันมีสิ่งที่อาศัยสมบัติเงินทองเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เต็มอยู่ภายนอกซึ่งเรายึดว่าเป็นเจ้าของนี้หมดความหมายในขณะที่ลมหายใจและขาดจากร่างลงไปตอนนั้นเรียกว่าคนตายสิ่งวันนั้นก็ทำก็ด้วยกันหมด ทีนี้จิตนี้ไม่ตายบาปบุญแท้อยู่กับจิตนี้ไม่ตายด้วยกันไปด้วยกันผู้มีบาปมากก็ไปตกนรกมีบาปมากเท่าไหร่ก็ลงนรกจมผิงนรกท่านแสดงไว้พอจากพระทัยของพระพุทธเจ้ามาประกาศให้โลกทั้งหลายผู้มีญาณความรู้อย่างพระพุทธเจ้าสามารถมองเช่นพระอรหันต์องค์เที่ยวทางรู้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นแม้จะไม่เป็น 100% ก็เห็นเป็นสักขีพยานพระเจ้าได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยผู้ที่ทำบาปกรรมมากนะจะตกนรกหลุมที่หนึ่งเรียกว่ามหันตทุกข์มหันตโทษตกนรกอยู่ไม่ทราบกี่กับกี่กันกว่าจะได้หลุดพ้นจากนรกหลุมนี้และเลื่อนขึ้นมานรกหลุมนี้เป็นความทุกข์เบาขึ้นมาแล้วก็อยู่ในโลกขุมนี้เบาขึ้นมาอยู่ในโลกขุมนี้เบาขึ้นมาอยู่ในโลกขุมนี้เรื่อยไปไม่ได้ขับออกมาหนักเดียวนะไม่ได้พ้นหนักเดียวเหมือนเขาติดคุกอยู่ตารางเขาติดคุกตารางนั้นโทษจะกี่ปีก็ตามเมื่อพ้นแล้วลุกจากเรือนจำมาพ้นแล้วเข้าถึงบ้านทันทีไม่ต้องไปเป็นอะไรต่ออะไรต่อไปอีกนะไม่ต้องทำเวรกรรมหนักกรรมเราอะไรต่อไปอีกออกจากเรือนจำพ้นเป็นคันนาบาเป็นนักโทษแล้วก็เข้าถึงบ้านทันทีไปบ้านทันทีเรียกว่าหมดโทษในทันทีจากความเป็นนักโทษในเรือนจำแต่คนตกนรกสัตว์ตกนรกนี่ไม่เป็นอย่างนั้นพ้นจากนรกหรือมหันตทุกข์นี้แล้วเลื่อนขึ้นมาทุกเบาขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาทุกเบาขึ้นมาเรื่อยๆก่อนจะถึงนรกท่านแสดงไว้25หลุม
นรกมีผ้าถุงสำหรับรับกรรมของสัตว์ทั้งหลายผู้มีหนักเบาต่างกันนี่กรรมชั่วกรรมชั่วหนักที่สุดท่านแสดงไว้ห้าประการคือฆ่าบิดาหนึ่งฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์หนึ่งแล้วทำลายสังฆเภทให้แตกจากกันทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ถึงจะตายก็ตามยังบอดทั้งส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งพระอวัยวะก็เป็นกรรมหนักเช่นเดียวกันเรียกว่ากรรมหนักที่ห้าประเภทหากว่าโลกมนุษย์เรานี้ยังพอมีสติสตังอยู่บ้างแล้วให้รีบยับยั้งทันทีในกรรมห้าประเภทนี้เป็นกรรมที่เด็ดขาดเฉียบร้อนที่สุดเลยลงในนรกหลุมมหันตทุกข์มหันตโทษเป็นอันดับหนึ่งของนรกที่เสวยกองทุกข์มหันตทุกข์อยู่ในนั้นหมดเนี่ยกรรมห้าประเภทนี้ลงในหลุมนี้และหย่อนลงมาเช่นฆ่าสัตว์ผู้มีบุญมีคุณฆ่าผู้ข้างคนผู้มีบุญมีคุณลดหย่อนกันลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเป็นการฆ่าสัตว์ทั่วไปบาปก็จะมีเป็นลำดับลำดาหนักเบามากน้อยต่างกันอันนี้เรื่องตกนรกต้องตกตามนี้ตามนี้จะไม่ดีนะขอจากศาสนาผู้ย่อมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้โลกไม่สูญถามเด็กโลกธาตุใครจะมาโลกเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานโลกไม่ได้ทั้งนั้นเป็นหลักธาตุธรรมธาตุมีมาตีกับตีกันนับไปได้เลยเรียนสัตว์ทั้งหลายเรียนว่าการเกิดตกอยู่อย่างนี้นี่หมายถึงความชั่วที่เป็นอยู่กับจิตตรงนี้ไม่ตายแล้วก็พาจิตตรงนี้หมุนลงไปในนรกตามแต่กรรมหนักเบาเราเห็นลงไปเลยจนกระทั่งพ้นจากนรกมาแล้วจากมาก็มาเป็นเปรตเป็นผีหาขอทานกินกับญาติกับพงดังที่เราทำบุญที่ผู้ตายทุกวันนี่แหละเราทำบุญให้ที่ผู้ตายที่เปรตมีที่สามประเภทประเภทที่นี่เรียกว่าพระรัตตุปจีนีเปรตพวกนี้เวลาพ้นมาแล้วมาเป็นเปรตจำพวกนี้แล้วก็มีความสามารถที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติวงทั้งหลายได้หรือพอเราทำบุญให้ทานเราที่ส่วนกุศลเปรตพวกนี้ก็มารับได้นอกจากนั้นรับไม่ได้เนี่ยเปรตมีที่สามจำพวกเดียวที่รับได้พี่น้องหลายสร้างไปเดียวนี่ขึ้นมาเป็นเปรตจากนั้นจะมาเป็นคนเป็นคนที่การว่าเสียแข้งเสียขาเป็นคนมันเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่เต็มบาดขาตาแดงไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยวิภาคที่ว่าเสียแข้งเสียขามนุษย์ขาดอวัยวะดังนั้นมาก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์นี่หมายถึงพวกที่ทำบาปทำกรรมหนักนี่ดังที่กล่าวมาแล้วไม่ว่ากรรมประเภทใดไม่มีที่รับไม่มีที่แจ้งเปิดเผยอยู่กับการกระทำของตัวเองจะไปทำในที่มืดก็ตามในที่แจ้งก็ตามเจ้าของเองผู้ทำบาปไม่มีที่มืดที่แจ้งเป็นกรรมชั่วตลอดเวลาในขณะที่ทำนี่หมายถึงการทำชั่วนะเดี๋ยวเวลาทำลงไปแล้วบุญนี้ก็ไม่มีที่รับที่แจ้งเพราะบาปนี้ไม่มีที่รับที่แจ้งเป็นบาปตลอดเวลาขณะที่ทำลงไปมากน้อยนี่ละกรรมเหล่านี้ละติดอยู่กับใจของสัตว์ทั้งหลายพอตายแล้วถ้าหันมีกรรมหนักก็ดีขึงเดียวไม่ได้ต้องถามกันว่าจากนี้ไปถึงนั้นกี่กิโลจากจังหวัดนี้ถึงจังหวัดนั้นจากกี่กิโลจากนรกหลุมนี้ไปนรกหลุมนั้นกี่กิโลไม่ต้องถามกันขาดกระบั้นลงไปทีเดียวขึงเลยไม่มีนาทีโมการสถานที่ที่ไหนไม่มีอันนี้ถึงทันทีนี่เราพูดถึงเรื่องความชั่วที่ติดอยู่กับหัวใจของสัตว์โลกให้พาสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนะไม่ได้เกิดมาด้วยอำนาจวาดภาพลงๆเงี้ยไปเฉยๆดังที่วาดกันมาตลอดแต่หาความจริงไม่ได้นี่เอาความจริงมาพูดนี่เราพูดเรื่องความชั่วมันติดหัวใจพาสัตว์นรกพาสัตว์ทั้งหลายให้ตกนรกตั้งแต่มหาตะกุขึ้นมาจนกระทั่งถึงมนุษย์แล้วที่นี่ส่วนการทำดีก็เหมือนกันการทำความดีนี้ไม่มีที่แจ้งที่รับแค่เดียวกับการทำบาปทำมากทำน้อยทำที่ไหนก็ตามจะเป็นบุญเป็นผลติดแน่ปัจจัยเช่นเดียวกันใจนี้เป็นเหมือนเก้าอี้ส่วนหนึ่งข้างนี้ก็เป็นบาปข้างนี้เป็นบุญติดอยู่ในภายในใจเพราะฉะนั้นเวลาตายแล้วจิตนี้ไม่เคยตาย
บาปบุญติดแนบอยู่ภายในใจจึงส่งผลให้ไปเกิดในที่ชั่วเช่นสัมมาโลกบุญทำให้เกิดแก่ฐานที่ดีเช่นมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมีวาสนาบารมีแล้วก็เป็นสวรรค์เป็นเทพบุตรเทวดาท่านนั้นๆเทวดาที่ว่าเทวดาที่หลายชั้นนะเทพสวรรค์หกชั้นนรกนี่25หลุมสวรรค์เป็นฝ่ายความดีนี่25ชั้นตั้งแต่จาตุมขึ้นไปถึงปรินิพพานสาวดีมี6ชั้นพรหมโลกที่6ชั้นนี่สำหรับบรรจุคนผู้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างได้มากได้น้อยควรจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ควรจะเป็นเทวุตเทวดาก็ไปเป็นอินทร์เทวดาอินทร์ผมตลอดและผู้ที่มีบารมีสูงสุดเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตรงนี้มุขพระนิพพานไว้ในวงใจแล้วติดถึงถึงพระนิพพานทีเดียวเลยเนี่ยนี่เรียกว่าวิบากกรรมมีอยู่กับทุกคนทุกตัวสัตว์แล้วไม่ได้มาเกิดจังลอยๆนะเราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประมาทกันถ้าจะเกิดในสถานที่ใดสกุลใดมั่งมีสีสุขทุกจนหุ่นโลกขนาดไหนก็ตามท่านไม่ให้ประมาทกันเพราะเหล่านี้เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนของตนแต่ละคนละคนไม่สับสนกันท่านจึงไม่ประมาทกันว่าละเขาทำชั่วเขาก็มีกรรมประเภทนี้เขาทำดีประการใดเขาก็มีความดีประเภทนี้เพียงนี้ไม่พระเข้าไปเพราะนั้นท่านถึงไม่ประมาทถึงวาระที่เสวยกรรมชั่วก็มีเสวยกรรมดีก็มีชัดทุกตัวตัดเป็นธรรมะเลื่อยมาเป็นธรรมะนี่พูดถึงจิตดวงนี้ไม่ตายนะท่านพาตัดให้เกิดให้ตายหมุนเวียนสูงสูงต่ำต่ำนี้ตลอดมากี่กับกี่กันในสัตว์บุคคลรายหนึ่งหรือตายไม่รู้กี่กับกี่กันมาเลยนี่คือจิตไม่ตายนะทีนี้ย้อนเข้ามาเมื่อเราสร้างวาสนาบารมีแต่กล้าสามารถแล้วจะเป็นการทำบุญให้ทานประเภทใดก็ตามที่แจ้งที่รับปักปันหรือไม่ครับแต่จะฝังอยู่ที่จิตฟักตัวอยู่ที่จิตนั่นแหละถ้าเป็นบาปก็ฟักตัวอยู่ในจิตเป็นบุญก็ฟักตัวอยู่ในจนบุญที่สมบูรณ์แบบแล้วหนุนผู้บำเพ็ญนี้ให้อยู่พ้นถึงพระนิพพานถึงธรรมชาติที่ว่าสุขนิสัยที่จะนำมาประกาศสู่โลกได้เพราะเลยโลกเลยฐานเลยสมมุติโดยประการทั้งปวงนี่ท่านเรียกว่านิพพานหรือเรียกว่าธรรมธาตุผู้สร้างบารมีสมบูรณ์แบบแล้วเข้าถึงขั้นนี้ขั้นหาทิฏฐิที่หมายไม่ได้แต่ไม่สงสัยสำหรับไม่สงสัยสำหรับผู้ทรงธรรมประเภทนั้นเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แม้พระองค์เดียวไม่เคยสงสัยธรรมธาตุเพราะจิตกับธรรมชาตินั้นเป็นอันเดียวกันแล้วนี่เรียกว่านิพพานทีนี้จะมาตอบปัญหาด้านนี้นะเรื่องพุทธศาสนาขณะนี้สื่อมวลชนกำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพระนิพพานเรื่องขอรัชกาลเรียนถามว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาหรือเป็นอนัตตาถามมาอย่างนี้นะพระนิพพานนั่นคือพระนิพพานยิ่งตอบแล้วนั่นเองนะถ้าแสดงไปในคำว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคสี่นั้นได้แก่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามันปะการมีมรรคสกิทาคามีผลเป็นสี่มรรคและหัวผลนั้นโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่เรียกว่า8มีมรรค4ผล4นิพพาน1คือพ้นจาก8ภูมินี้ไปแล้วแต่นิพพานนิพพานมี1เท่านั้นไม่เคยมี2ไม่มี2กับอัตตาไม่มี3กับอนัตตานิพพานคือนิพพานอัตตาอนัตตานั้นเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานล้วนๆเป็นพระนิพพานไปไม่ได้ผู้ที่จะพิจารณาให้ถึงพระนิพพานต้องเดินเหยียบย่างไปในไตรลักษณ์คือเดินพิจารณาไปกับเรื่องทุกขังเรื่องอนิจจังอนัตตาและอัตตาซึ่งเป็นกองแห่งกิเลสสูงเต็มอยู่ในนั้นให้ถอนอัตตาโนทิ
คือความเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเหล่านี้ออกเสียได้จิตจึงจะหลุดพ้นเป็นพระนิพพานเพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นพระนิพพานเท่านั้นเป็นอัตตาเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะอัตตากับอนัตตานั้นเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเช่นเดียวกับเราเดินก้าวขึ้นสู่บันไดนี้ขั้นหนึ่งสองขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดของบันไดก้าวเข้าสู่บ้านของเราเมื่อเข้าสู่บ้านแล้วบันไดก็เป็นบันไดบ้านก็เป็นบ้านจะให้บ้านกับบันไดมาเป็นอันเดียวกันไม่ได้นี่คำว่าตรายละก็ดีอัตตาก็ดีนี่บันไดคือบันไดก้าวเข้าสู่พระนิพพานเมื่อพ้นจากนี้รอยนี้หมดแล้วจิตก็ก้าวเข้าสู่พระนิพพานเหมือนกับว่าเราก้าวเข้าสู่บ้านของเราหมดปัญหากับบันไดบันไดจึงจะกลายเป็นบ้านไปไม่ได้บ้านจะมากลายเป็นบันไดเป็นบ้านไปไม่ได้บ้านต้องเป็นบ้านบันไดต้องเป็นบันไดนี่ไตรลักษณ์คืออัตตาก็ดีอนัตตาก็ดีเป็นบันไดทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานจะเป็นนิพพานไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนิพพานจึงเป็นนิพพานนิพพานมีอันเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับอัตตาที่ไปโผล่เข้าไปไปเป็นส่วนเพิ่มส่วนเติมเข้าไปเหมือนกับดินเหนียวติดพระนิพพานเป็นไปไม่ได้อนัตตาก็เป็นทางเดินจะเป็นพระนิพพานไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนิพพานคือนิพพานเท่านั้นเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานอันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางก้าวเดินเพื่อพระนิพพานขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบกันคิดถูกประการใดเราพูดตามหลักความจริงที่ว่ายกตัวหลวงตาออกมาหลวงตาได้ก้าวเดินตามนี้แล้วพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอัตตาทั้งหมดจนรอบข้อขอบเขตหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วปิดปล่อยวางจากอนิจจังทุกขังอนัตตาและอัตตานี้สักดีถึงความไม่สุขที่มดเต็มหัวใจนี่แล้วว่าเป็นอนิจเป็นนิพพานจะว่าก็ได้ไม่ว่าก็ได้ถึงขั้นนี้แล้วหมดปัญหาพ้นจากบันไดขึ้นมาถึงบ้านแล้วนี่ละการปฏิบัติธรรมต้องให้รู้ที่ใจอย่ารู้คำนำเพียงตลับตำนามาเป็นหนอนแทกกระดาษถกเถียงกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าพวกเราชาวพุทธนี่เป็นหมากัดกันในกระดาษอย่างนั้นก็อาจเป็นได้แล้วอย่าไปตำหนิเขานะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราเพียงกระดาษมาเถียงกันเถียงวันยังค่ำมันก็ไม่มีสิ้นสุดเหมือนอย่างที่เรียนหนังสือ เรียนปริยัติเรียนอักเรียนธรรมเรียนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์จนกระทั่งพรหมโลกนิพพานเรื่องเปรตเรื่องผีตระกัดตำราท่านแสดงไหมเรียนไปถึงไหนสงสัยไปถึงนั้นเรียนถึงพระนิพพานก็ไปตั้งเป็นทีต่อสู้กับพระนิพพานว่านิพพานมีด้วยมีหนาสุดท้ายก็ให้กิเลสลบไปหมดว่านิพพานไม่มีก็เป็นว่าลบไปหมดบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไปสมุทรเรื่องที่ติดคือกิเลสลบนัดปริยัติที่เรียนหนังสือทั้งท่านทั้งเราเป็นแบบเดียวกันหาความหมายไม่ได้หาตนเป็นตัวไม่ได้เพราะได้แต่ชื่อของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของนิพพานไม่ได้ตัวจริงของสิ่งเหล่านี้มากครอบในหัวใจหายสงสัยไม่ได้ที่การปฏิบัติบุญมีที่ไหนไม่มีที่ไหนรู้ที่ใจบาปมีไม่มีที่ไหนปรากฏที่ใจเพราะใจเป็นนักรู้ตลอดนรกสวรรค์ก็โลกนิพพานจ้าขึ้นที่ใจหายสงสัยหมดนี่เรียกว่ารู้จริงเห็นจริงไม่ใช่เป็นความจำที่เรียนมาจากตำราตำราซึ่งถกเถียงกันไม่มีเวลาไม่มีวันหยุดได้เลยแต่ถ้าภาคปฏิบัติแล้วจะเจอก็เป็นลำดับตำราเช่นพี่น้องทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้สถานที่นี้บางท่านไม่เคยเห็นก็จะคาดว่าภาพต่างๆว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้แล้วหายสงสัยไหมเนี่ยรู้ที่สถานที่นี้เป็นยังไงบ้างนี่เราก้าวเข้าสู่มรรคดูผลก็เหมือนกันสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงที่มุ่งหลุดพ้นเป็นยังไงบาปบุญนรกสวรรค์เป็นยังไงจ้าจ้าขึ้นอยู่มาจากนี้แล้วหายสงสัยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าไปถามใครเพราะเป็นของอันเดียวกันเหมือนอย่างเรามาสู่สถานที่นี่เป็นของอันเดียวกันคือสลาหรือดีเห็นอย่างเดียวก็รู้กันอย่างเดียวกันถามปัญหาอะไรนี่เรื่องมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันนี่แหละไม่ต้องถามกันวันนี้ได้
ตอบปัญหาที่น้องทั้งหลายได้ทราบถือเนื้อเนตพานเป็นอัตตาและอนัตตาอัตตากับอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพันธุพานจะมาเป็นนิพพานกันไม่ได้ให้จิตมันประจักษ์กับหัวใจตัวเองจริงอนัตตาก็เป็นหัวใจอัตตาเป็นหัวใจด้วยความรู้รอบขอบคิดโดยทางปัจจัยมีมหาสติมหาปัญญาเที่ยวพันในภาคปฏิบัติที่จะฆ่าที่หนึ่งที่ให้ถึงรอดกันได้มีมหาสติมหาปัญญาครับมหาสติมหาปัญญาเป็นเครื่องมืออันทันสมัยฆ่าขาดบ้านนี้เมื่อมหาสติปัญญาได้พิจารณานี้รอบหมดแล้วสลัดอันนี้จำทุกขังราตาและอัตตาออกกับใจและจิตติเป็นพระนิพพานขึ้นมาเลยนั่นเรียกว่านิพพานไม่ใช่อันนี้จำทุกขังราตาและอัตตาซึ่งเป็นทางเดินนี้ไปเป็นพระนิพพานอันนี้เป็นทางเดินวันนี้พูดธรรมะให้พี่น้องฟังแล้วยังมีปัญหาอะไรถามไหมแล้วคำว่านิพพานนิพพานมีลักษณะไงนั้นนิพพานไม่มีลักษณะถ้ามีรูปร่างขึ้นมามันก็ต้องมีลักษณะพระนิพพานไม่มีรูปมีร่างเป็นนามธรรมแต่นามธรรมพ้นจากความสมมติฐานของเรียกว่านิพพานท่านตั้งชื่อขึ้นมาว่านิพพานนี่ก็เป็นสมมติอันหนึ่งอันจำนานธรรมชาติธรรมชาตินั้นเป็นอันหนึ่งอันนี้ตั้งชื่อขึ้นมาเมื่อตั้งชื่อขึ้นมานี้มันก็แยกแยะไปขัดแยกกันไปทั่วเราหาว่านิพพานเป็นอัตตาตั้งเป็นอนัตตาเนาะนิพพานให้เป็นศูนย์กลางแห่งความจริงแล้วนิพพานคือนิพพานจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้จำทุกขอนัตตาอัตตาและอนัตตานี้เป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานจะเป็นพระนิพพานไปไม่ได้เอาละพูดแค่นี้ก่อนนี่นะครับถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลวงตาองจะให้พรนะให้พรนะครับมีไหมครับถ้ามีรีบเรียนถามนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอประชาภัยนิดนึงฮะสำหรับวันนี้นะฮะเวลา 18:00 นที่ศาลาริมปิงหน้าเทศบาลจังหวัดตากนะฮะหลวงตาจะไปแสดงธรรมที่นั่นเวลา 18:00 นนะฮะและสำหรับพรุ่งนี้เวลาเช่นนี้นะฮะเวลา 7:00 นเช้าเหมือนเดิมนะฮะพระคุณเจ้าจะมารับบาตรที่นี่นะฮะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยหลวงตาก็ยังมีเวลาอยู่ที่นี่อีกนะฮะหากใครมีข้อสงสัยอันใดก็มาเรียนถามท่านได้นะฮะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้กราบเรียนหลวงตาอีกครั้งครับถ้ามีคำเอามาก็สิ่งที่เราจะทำไปเลยถ้ามีคำให้เอามาถ้าไม่มีก็หมดปัญหาเพราะไม่มีการกินให้ก่อนนี่เราพูดย้ำตอนท้ายของที่ว่านิพพานเป็นอัตตาเป็นอนัตตานี้เราต้องดูหัวใจของผู้ปฏิบัติผู้นี้เราเป็นผู้ตัดสินจิตที่จะเป็นมุตบริสุทธิ์เต็มที่นั้นจิตต้องปล่อยอันนี้จำตัวอัตตานี้ทั้งหมดไปก่อนอันนี้เป็นสมมุติความหยุดพ้นนั่นเป็นมุตจิตต้องปล่อยนี้หมดสลัดนี้ออกแล้วจิตก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานกับอัตตาหน้าตาจึงเข้ากับหน้าตาในภาคปฏิบัติเรายันได้เลยในหัวใจหลวงตาบัวสามเดือนโลกธาตุนี้หลวงตาบัวไม่เคยหวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นสมมูลจิตดวงนี้เป็นมีมูลเดียวแล้วไม่มีอะไรเข้ามาเอื้อมหรือลงจนเอาจิตที่ไม่มีอะไรมาเอื้อมถือนี่มาพิจารณาแยกออกไปให้สมมูลทั้งหลายได้พิจารณาได้สำเร็จมากนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามพุทธศาสนาเห็นประจักษ์อยู่ที่ใจดีมากมรรคผลนิพพานคุณงามความดีทั้งหลายในวงพุทธศาสนาของเรานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเพราะเป็นร้อนไม่มีคำว่าคือวาระสมัยอันนั้นเป็นเรื่องที่เหลือหลอกคนพระพุทธเจ้านิพพานไปขนาดปีขนาดปีมรรคผลนิพพานไม่มีนี่เลยมันเป็นยังไงมันมีมากี่ครั้งกี่สมัยแล้วมันไม่เห็นว่ามันคือมันล้าสมัยไปแล้วหมดแล้วในหัวใจของโลกไม่มีภาพโลกก็ไม่มีความโกรธไม่มีราคะตัณหาไม่มีผัวเมียไม่ต้องทะเลาะกันอย่างนี้ไม่เห็นมีไปที่ไหนเห็นแต่ผัวกับเมียทะเลาะกันเรื่องกรรมไม่มี
มันทำไมไม่คืบไม่ล่าสมัยไปบ้างกับเขามรรคผลนิพพานทำไมคืบล่าสมัยไปหมดแต่ที่บรรดาของบ้านของเมืองอำนาจมันใหญ่โตมาจากไหนมันมีนอกนาพิจารณาแล้วฟัดมันลงไปขาดชาวบ้านผัวเมียจะอยู่ด้วยกันสบายนะเอาละพอนี่ให้พรเดี๋ยวตาโมโหเดี๋ยวตาโมโหตีปากกินองไม่มีที่ตีก็ตีตามนี่นะนี่ใช่พรยะถาวาริวะหาปุราไปปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนังเอตานังอุปกัปปะติวิจิตังปฏิตังคุณหังจิตเมวะสมิจตุตาเพบุเรตุสังกตาจันโทปนะระโสยะขามณิโชเตระโสยะขาสัพพิติโยวิวัตตังตุสัพพโรโควินาศตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีภิกขีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังหมดทางเหนี่ยวรั้งชีวินใกล้90แล้วไหวทนนับวันมันทีหยุดพาดสีลมน้ำไปดินรอวันย่างแต่ขอจังเรื่องของพวกเจ้ารู้นะท่านรู้อย่างนั้นรู้อย่างเรามองเห็นว่าถูกนี้นะเห็นประจักษ์อยู่ในด้วยพระองค์ผู้เดียวนี้ใครจะเชื่อพระเจ้าตามพระองค์ไม่หาพยานเอาวันนี้เอาวันนี้สมุดแบบไม่จำเป็นต้องหาใครมาพยานไม่มีเพราะเราต้องมีแต่คนตาบอดเอาคนตาบอดมาเป็นพยานกับคนตาดีได้เราต้องเอาคนตาดีเป็นพยานตัวเองผู้ที่จับได้รู้ทำเพียงองค์เดียวไม่ต้องหาอะไรสอนโลกไม่หาแต่รู้ผลจะมาก็เหมือนกันเพราะเป็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันทำไหนบ้างทำ
เดี๋ยวผมก็จะทำการอีกครั้งนะฮะเย็นนี้6โมงเย็นนะฮะแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าที่นี่นะฮะที่นี่เวลา7โมงเช้าก็มาพระคุณเจ้าจะมารับบาตรที่นี่นะฮะสำหรับวันนี้ก็ที่จังหวัดตากที่ตัวจังหวัดตากนะฮะหลวงตาบัวจะไปแสดงธรรมที่นู่นนะครับThank you.
ครับผมเรานอนมาเรื่อยๆหลับนะนอนมาเรื่อยๆได้เยอะไงแล้วทำไมถึงมาทำแบบแต่คนเปิดนี่แหละคนแน่นอยู่เลยนี่จะมาเรียกน้องทั้งหลายก็ถวายให้วันนี้หลวงตาบัว
ที่เป็นพี่น้องผู้นำของพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศได้มาเยี่ยมพี่น้องอำเภอเถินเราในวันนี้นับว่าเป็นโอกาสวาสนาอำนวยทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายหลวงตาบัวพร้อมคณะที่เป็นผู้นำด้วยพร้อมพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่รักชาติช่วยกันเสียสละสมบัติเงินทองกับของที่มีมากน้อยด้วยชาติของเราด้วยมีเรื่องเป็นสุดมมงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเป็นอย่างมากตามปกติหลวงตาไม่ค่อยมีเวลาว่างเนื่องจากอุ้มชาติไทยของเราทั้งชาติโดยเราเป็นผู้นำนี่นำมาเป็นลำดับลำดานี่ก็เดินทางจากจังหวัดอุดรมาตั้งแต่วันที่15จนกระทั่งบัดนี้มาเรื่อยมาค้างคืนที่นั่นเทศที่นี่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกแล้วก็มาจังหวัดตากเราถึงอำเภอเถินปัจจุบันนี้และเย็นวันนี้ประมาณ6โมงเย็นใช่ไหมนี่ประมาณ6โมงเย็นก็จะไปแสดงธรรมที่อะไรลิงนะลิงปิงที่จังหวัดตากเราใน6โมงเย็นวันนี้แล้วก็มาค้างคืนที่เขื่อนภูมิพลสันสหันที่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เดินทางไปอำเภอแม่สอดแล้วไปค้างคืนที่อำเภอแม่สอดแล้วแสดงธรรมที่นั่นด้วยหลังจากนั้นแล้วก็จะย้อนกลับไปจังหวัดกำแพงเพชรไปค้างคืนที่นั่นแสดงธรรมที่นั่นเสร็จแล้วถึงจะได้กลับไปอุดรหลังจากนั้นไม่กี่วันก็จะออกเดินทางไปเรื่อยๆอย่างที่ปฏิบัติมานี่แหละการไปตรงนี้เราไปเพื่ออุ่นชาติบ้านเมืองดียาความเคลื่อนไหวของหลวงตาซึ่งเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี่เคลื่อนไหวเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปทางใดเคลื่อนไหวไปเพื่ออุ่นชาติบ้านเมืองของเราในวันนี้บ้านเมืองของเราอยู่ในกำลังอยู่ในความอัตคัดขัดสนด้วยสมบัติเงินทองเครื่องดื่มต่างๆจึงต้องได้ช่วยเหลือกันหนุนชาติไทยของเราโดยการบริจาคทองคำบ้างดอลลาร์ดอลลาร์บ้างเงินสดบ้าง เพื่อหนุนเข้ากลางหลวงอันเป็นหัวใจของชาติไทยเราทั้งทองคำดอลลาร์เงินสดและได้ดำเนินการมานี้เป็นเวลาปีพอดีแล้วเป็นปีนี่แหละเงินทองดองล่าได้แล้วเวลานี้ ทองคำที่กำลังจะได้อยู่ในราวเดือนกลางเดือนเมษาจะเข้าล้อมทองคำที่400 กิโลทองคำที่ล้อมร้อยแล้วได้400 กิโลฝากคำหลวงคือราคาแห่งประเทศไทยเราไว้เวลานี้ ประมาณวันกลางเดือนเมษาข้างหน้าเนี่ยก็จะรวมความที่จะหลอมคำนี้อีก400 กิโลเป็นอย่างน้อยบวกกับทองคำที่มีแล้วนั้น400 กิโลเป็น800 กิโลและดอลลาร์เวลานี้มีอยู่แล้ว3 ล้านกว่าเดือนเมษายนนี้จะมอบทองคำ800 กิโลเป็นอย่างน้อยและมอบดอลลาร์อีก3 ล้านเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยเข้าครั้งหลวงของเราคือธนาคารแห่งชาติด้วยความตกลงเรียบร้อยแล้วว่าปลอดภัยในสมบัติจริงเพราะก่อนที่จะมอบจะฝากก็ดีมากก็ดีหลวงตาได้ศึกษาเลยกับนักกฎหมายหัวกะทิเราเรียบร้อยแล้วเป็นที่ลงกันว่าลงจุดนั้นจุดนั้นทั้งทองคำดอลลาร์
ตัวเนื้อสดนั้นรอไว้ก่อนเวลามีกำลังสำรวจตรวจตาท้องถิ่นที่มีความจำเป็นขาดแคลนมากในสิ่งใดบ้างแล้วเราก็จะนำเงินสดเหล่านี้ต่อไปเฉลี่ยตัวแทนในประเทศไทยของเราแต่ละจังหวัดจังหวัดที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับความทำเวลานี้จะได้ละกลางเดือนเมษายนนี้จะได้800กิโลต้นล่านั้นอย่างน้อยได้3ล้านสำหรับเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้วเวลานี้ประมาณ700ล้านกว่าแล้วจะได้รับการบริจาคจากพี่น้องทั้งหลายเรื่อยๆไปแล้วเงินจำนวนเงินสดนี้ยังเก็บไว้ยังไม่ได้จ่ายไม่แยกได้ไปที่ไหนกำลังให้ตำรวจตรวจตราในท้องถิ่นต่างๆเรียกว่าประเทศไทยของเราเมื่อเห็นทุกควรแล้วก็จะแยกเงินเหล่านี้ออกไปสู่สถานที่นั่นๆช่วยเหลือทั่วไปในประเทศไทยของเราเงินจำนวนเงินสด700ล้านกว่านี้จึงยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนเวลานี้แล้วสมบัติที่กล่าวทั้งสามนี้คือทองคำหนึ่งดอลลาร์หนึ่งเงินสดหนึ่งจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนจะได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบโดยทั่วกันเป็นระยะไปเพราะเงินนี้เป็นเงินของศาสนาเป็นเงินของธรรมศาสนาเป็นผู้นำโดยหลวงตาในเทศน์นะพระเป็นผู้นำของศาสนามาขอร้องจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายทีมพระบาททั้งทองคำทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดเข้าสู่กลางหลวงอันเป็นหัวใจแห่งประเทศไทยของเราเราจึงร่วมกุศลพยายามขนถ่ายทุกด้านทุกทางและเปิดเผยสุดยอดเลยไม่มีเรื่องสมบัติน้องทั้งหลายที่นำมาวิจารณ์บริจาคนี้การคิดกันหรือพูดกันแบบทุกๆที่คิดว่าหรือเงินที่เอาไปอย่างนี้ท่านจะไปไว้ที่ไหนจะรั่วไหลแต่คืนไปไหนนั้นกรุณาหายสงสัยได้เลยเพราะเราก่อนที่จะเป็นผู้นำน้องทั้งหลายนี้ได้คิดจนปวดหัวอกแต่ละเบิดเพราะความห่วงใยความรักชาติความเมตตาชาติไทยของเราก็พอดีวาสนาของหลวงตาเองและดวงชะตาของพี่น้องชาวไทยมาประจวบรวมกันเข้าเป็นกำลังทั้งกี่โรคในร่างกายของหลวงตานี้ตัวที่จะตายอยู่แล้ววันนี้เลยนะแต่ก็จะฟื้นขึ้นมาจากยาของหมอแบบปฏิหารก็เห็นว่ายาที่เป็นยามาจากเทวดาโรคเราก็ฟื้นขึ้นในอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ประกาศตนออกเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายในทันทีทันใดตั้งแต่เดือนเมษาวันที่12 2541ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันเราจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเมตตาด้วยความมีสิทธิ์ล้วนเงินทุกบาททุกสตางค์ทองคำดอลลาร์เราเป็นผู้ถือบัญชีและกำอำนาจคุมอำนาจไว้แต่ผู้เดียวเงินนี้จะแยกแยะไปไหนหลวงตาจะเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้นไม่มีที่ว่าจะไปมอบที่นั่นแล้วรั่วไหลแต่คืนไปที่นี่ไม่มีใครจะมีอำนาจเหนือชาติไทยของเราไม่ได้เพราะเวลานี้หลวงตาบัวเป็นผู้ครองอำนาจในสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เพื่อชาติไทยของเราแต่ผู้เดียวการที่จะมอบสมบัติเหล่านี้ลงในจุดใดจุดใดนั้นเราจะพิจารณาเป็นกำลังความสามารถของเราโดยเพื่อเชิญนักกฎหมายสำคัญที่เรียกว่านักกฎหมายหัวกะทิมาประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วว่าลงจุดใดเป็นเสียงเดียวกันเราจึงจะมอบสมบัตินี้ลงในจุดนั้นด้วยความปลอดภัยทุกขึ้นไปและทุกครั้งไปกรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้ในเรื่องเสียงทุกทิพย์โดยที่ไม่ดำเนินการช่วยเหลือทำการประการใดคอยทำให้แตกให้แหวกแนวนี่เรียกคอยเตะคอยยันนี่มีเยอะนะ
แต่ขอพี่น้องทั้งหลายให้ทราบคอยฟังความเคลื่อนไหวของหลวงตาบัวจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนนั่นละเป็นความเคลื่อนไหวที่เปิดเผยมากที่ดีสุดปลอดภัยมากที่สุดยิ่งกว่าเรื่องกระทิบกระทับกระทิบกระทับกันมากเงินนี้จะไหลไปที่ไหนจะรั่วไปที่ไหนเวลามอบเข้าไปรัฐบาลแล้วรัฐบาลหรือใครก็ตามจะเอาไปที่ไหนที่ไหนนั่นไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนืออำนาจแห่งชาติไทยของเราไปเวลานี้หลวงตากำลังกุมอำนาจในสมบัติของพี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้แต่ผู้เดียวถ้าเรายังหลวงตายังไม่ลงใจมอบให้แล้วสมบัติเหล่านี้จะรู้อะไรไปไม่ได้กฎหมายใดจะเหนืออำนาจแห่งชาติไทยของเรากฎหมายนั้นต้องผ่านหาชาติซะก่อนให้ชาติได้ดูไม่พิจารณาถ้าสมควรว่ากฎหมายฉบับนั้นที่เป็นภัยต่อชาติไทยของเรานี่จะแทรกเข้ามาในวงเงินจำนวนเหล่านี้เราจะโต้ตอบหรือรบกันกับกฎหมายนั้นทันทีให้แก้กฎหมายนี้ซะใหม่เพราะกฎหมายนี้เป็นยักษ์เป็นผีคอยแทรกเต็มมาปูอำนาจสมบัติเงินทองที่เข้าพวกข้านี้ให้รั่วไหลแตกตื่นไปอย่างนี้เราจะทำอย่างเด็ดขาดเราจะนั่งจะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ดูในทีวีกิริยาท่าทางของผู้นำพี่น้องทั้งหลายคือหลวงตาบัวหรือตุ๊เจ้าหลวงบัวนะออกทางทีวีนั้นมีกิริยาท่าทางอย่างไรการเทศนาว่าการโต้การตอบมีกิริยาท่าทางอย่างไรบ้างเป็นกิริยาท่าทางแห่งหมูบัวแมวอยู่หรือว่าเป็นกิริยาท่าทางหมูขึ้นเวทีเหนือแมวขึ้นเวทีหรือน่าจะสีขึ้นเวทีขอให้น้องทั้งหลายดูการทีวีก็แล้วกันเพราะกิริยาที่แสดงออกในทีวีนั้นเป็นกิริยาแห่งศาสนาออกสนามเพื่อรบกับความจนทั้งนั้นศาสนาออกสนามนี้แม้จะเป็นกิริยาขึงขังตึงตังเข้มข้นก็หนึ่งว่าจะกัดจะฉีดจะเผาบ้านเผาเมืองเหมือนกิเลสแสดงกิริยานั้นก็ตามแต่กิริยานี้เป็นกิริยาแห่งศาสนาเป็นน้ำดับไฟจะขึงขังตึงตังก็เป็นกิริยาแห่งน้ำดับไฟน้ำดับไฟเป็นความชุ่มเย็นแก่ชาติไทยของเราล้วนๆด้วยเหตุนี้จึงขอร้องบรรดาทีวีช่องต่างๆไม่ให้ตัดกิริยาท่าทางของน้องดาที่แสดงออกต่อพี่น้องทั้งหลายเธอทางทีวีนั้นให้เปิดเผยไว้ทุกระยะระยะไม่ให้ตัดออกแม้แต่นิดเดียวเพราะกิริยานี้ไม่เคยมีในชาติไทยของเราไม่เคยออกสนามหลวงตาเองตั้งแต่เกิดมาถึงขั้นบวกมาจนมาตั้งฝันนี้ก็ไม่เคยออกสนามอย่างนี้คราวนี้ได้ออกสนามพี่น้องทั้งหลายได้ทราบแล้วด้วยอำนาจแห่งความเมตตาด้วยอำนาจแห่งความห่วงใยชาติไทยของเราด้วยอำนาจแห่งคำย้อนล้วนจึงได้แสดงที่อยากท่าทางที่แสดงที่ออกมาด้วยความเมตตานั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกิริยาท่าทางที่แสดงออกทางที่อยู่นั้นกิริยาท่าทางแห่งศาสนาออกสนามเพื่อรบกับความจนของเราขอได้ที่ให้พิจารณาตามนั้นก็แล้วกันไม่เป็นกิริยาที่เป็นภัยแม้เป็นผีในกายแทรกอยู่ในนั้นเลยเป็นพลังของธรรมรสชาติแห่งธรรมที่ออกมาตามกับกิริยานั้นล้วนๆเมื่อวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมกับพี่น้องทั้งหลายและต่อไปนี้ก่อนจะได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้หลวงตาบัวเคลื่อนไหวไปหน่อยเพื่อคุ้มชาติบ้านเมืองเราไม่มีอะไรปีนี้เป็นปี41กับปี42นี้เป็นปีที่หลวงตาลูกเจ้าหลวงบัวที่เปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตั้งแต่วันบวชมาและปฏิบัติถึงคำสอบแสวงหาถือหาตอบเติมพลังความสามารถผลที่ได้มาเป็นที่พึงพอใจหลวงตาพร้อมแล้วตาพร้อมแล้วก็เข้าถึงขั้นพอแล้วในศีลในธรรมนะธรรมประสิทธิ์ธรรมไม่ว่าธรรมประเภทใดรวมเข้าหาจุดที่ความพอแล้วเนี่ยธรรมพาได้หัวใจอยู่ใจของเราเป็นใจที่พอแล้วอิ่มทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยหมดในอา
โลกามิสามเดนโลกธาตุนี่เราอิ่มพอหมดแล้วซอยหมดแล้วเหลือแต่ธรรมคือความพอภายในจิตใจได้กับธรรมเป็นอันเดียวกันมาแล้วได้เป็นเวลา49ปีที่เราครองธรรมประเภทนี้มาด้วยความอิ่มพอไม่มีบกพร่องแม้นิดให้ทานสายตาลงมาว่านี่เป็นกิริยาของเด็กที่เคยเป็นคือเป็นไปต่อจิตใจของเราได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วอย่างนี้ไม่มีตั้งแต่วันที่เด็กมุดมอดลงไปจากหัวใจได้ได้ครองธรรมบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ถามพระพุทธเจ้าว่าที่ผ่านเป็นยังไงความบริสุทธิ์แห่งใจเป็นยังไงพระอรหันต์ท่านครองธรรมประเภทใดเหล่านี้เราไม่ทูลถามและไม่ถามทั้งพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะเราประจักษ์และเราพอในหัวใจแล้วซึ่งเป็นธรรมประเภทเดียวกันนี่ละเรานำธรรมประเภทนี้ที่เราได้ถึงจุดนี้แล้วมาเป็นเวลา49ปีตั้งแต่ปี2493วันที่จำไม่ดีนะวันที่15พฤษภาคม2493บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครสถานที่นั่นวันคืนเดือนปีนั่นฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นบนวัดดอยธรรมเจดีย์คำว่าฟ้าดินถล่มคือที่เรศกับใจที่ครองหรือบีบบังคับกันมาในหัวใจเราได้รบรากันมาตลอดที่กับผีกันเราทราบมาได้มาทราบในคืนมานเวลา5ทุ่มพอดีเรศทั้งหลายที่เคยบีบบังคับหัวใจเรามาได้ฟาดกันที่เรศตกเวทีในคืนวันนั้นเผาศพเรศด้วยตับประทับถึงแดงแห่งความสุดพ้นในหัวใจในคืนวันนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาเราก็ทำประโยชน์ให้โลกด้วยมาด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแต่มาคราวนี้เป็นคราวจำเป็นแห่งชาติไทยของเราที่อยู่ในความอัตคัดขัดสนจนใจหาผู้นำก็หายากจะหาที่ไหนก็หาไม่เจอไม่พบสุดท้ายอำนาจแห่งความเมตตาที่กำลังคว้าเอาตัวเองคือตู้เจ้าหลวงบัวออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายดังที่ปรากฏตัวอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นสมบัติเงินทองก็ของที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาเรารับไว้ด้วยความเป็นตารับไว้เพื่อชาติไทยของเราล้วนล้วนจึงไม่มีข้อต้องใจสงสัยว่าเงินทองเหล่านี้ที่มีมากน้อยเราจะผ่านหลวงตานี้ว่าจะรั่วไหลแตกตื่นไปที่ไหนนั้นกรุณาหายสงสัยได้เลยว่าหลวงตารับสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยความเมตตาด้วยความบริสุทธิ์สุดๆมีคณะกรรมการเป็นผู้ควบคุมทั้งทองคำทั้งการเงินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรื่อยมาจนมาตั้งหลักเลยยังจะมีกรรมการชุดเก่าเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับหัวใจหลวงตาบัวเองบริสุทธิ์ล้วนๆรับเรื่องบริจาคของพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่ครองหลวงของเราด้วยความปลอดภัยตลอดไปทีเดียววันนี้เป็นโอกาสอันดีงามที่จะเปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบทางประเภทนี้หลวงตาครองมาได้49ปีแล้วตั้งแต่ปี2493เราไม่เคยเปิดไม่เคยบอกใครว่าเรารู้เราเห็นท่านเหล่านี้การแนะนำสั่งสอนโลกเราสั่งสอนเต็มกำลังความสามารถตามขั้นภูมิแห่งธรรมของผู้มาศึกษาศึกษาขั้นใดเราจะสงเคราะห์สงหาตามขั้นภูมิแห่งธรรมแม้ที่สุดจนถึงกระทั่งถึงโต้ตอบที่แจงอัดธรรมถึงขั้นฟ้าดินถล่มคือที่สุดแห่งธรรมเราก็อธิบายให้ฟังสุดยอดของผู้มาศึกษาที่ควรแก่ธรรมขั้นนั้นเรื่อยๆมาแต่เราก็ไม่เคยได้ประกาศตนว่าเราได้รู้ธรรมถึงธรรมประเภทนั้นจนมาปี2504เองนี่เป็นความจนตรอกจนมุมและเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเผยธรรมในใจทั้งตนขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบก็เพราะความเป็นผู้นำการเป็นผู้นำนี่เป็นมาด้วยผลกลไกอะไรผู้นำคือพระประเภทใดหรือคนประเภทใด
เราจะนำไปด้วยเหตุผลตรงการในภูมิฐานบ้านเมืองหรือภูมิอัดภูมิพันอัจฉริยะสายใจขอผู้นำเป็นพระประเภทใดเช่นอย่างหลวงตาบัวที่เป็นพระประเภทใดมาเป็นผู้นำที่น่าสนใจนี่แหละเป็นเหตุจึงจำเป็นต้องได้เปิดเผยภูมิหลังของตัวเองให้ดีน้องใครทราบว่าจะเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทำพี่น้องทั้งหลายท่านผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นมันก็เป็นกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์โลกเพราะการเปิดเผยนี้เราไม่ได้เปิดเผยเพื่อความโกรธปวดเหนือโลกเขาโกรธปวดกันเราเปิดเผยด้วยความเมตตาล้วนๆต่อท่านทั้งหลายเราหยุดควักเอาตับเอาปอดทำมีมากน้อยเพียงไรในตับในปอดนั้นน้อยใจเรามาเปิดเผยให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาถึงทั้งหลายนี่แหละเหตุผลที่เราจะได้เปิดภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบเพราะเราจะเป็นผู้นำเป็นพระประเภทใดมีเหตุผลกลไกเป็นมาอะไรก็ได้เรียนให้ทราบตรงที่กล่าวนี้เหตุผลกลไกก็เป็นมาอย่างนี้ออกเป็นผู้นำก็ออกเป็นออกด้วยวิธีนี้ด้วยเหตุผลกลไกนี้ตั้งที่ประเดิมแล้วนั่นเองวันนี้ก็ได้มาพบกับพี่น้องทั้งหลายในการช่วยชาติร่วมกันเพราะชาติไทยเป็นชาติของเราทุกคนเป็นสิ่งที่รักสงวนมากไม่มีอะไรเสมอเหมือนมีน้ำหนักมากยิ่งกว่าชาติไทยเลยเราเป็นคนไทยทุกคนมีน้ำหนักเท่ากันความรักชาติจำต้องรักด้วยกันความเสียสละด้วยชาติจำต้องเสียสละด้วยกันมีมากมีน้อยเพื่ออุดหนุนชาติไทยของเราให้สง่างามขึ้นเป็นระดับอย่างน้อยขอให้ทรงตัวได้มากกว่านั้นขอให้จะสมบูรณ์ผลจะเป็นที่พอใจของหลวงตาที่เป็นผู้นำเป็นอย่างยิ่งเมื่อวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายก็มาด้วยเหตุผลกลไกนี้เองต่อไปก็จะไปแบบนี้เหมือนกันความเคลื่อนไหวไปมาของหลวงตานี้เคลื่อนไหวเพื่ออุ้มชาติบ้านเมืองของเราโดยถ่ายเดียวไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่ออุ้มตัวเองตัวของเราเองเราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพียงกรองชาติกรองขันไปเท่านั้นและทำประโยชน์ให้โลกได้ตามไปตามกำลังความสามารถของเราเมื่อถึงวาระที่จะท้ายมาได้แล้วธาตุขันนี้เป็นต้องเครื่องท้ายร่างกายของเราเป็นเครื่องท้ายหมดสภาพแล้วเราก็ปล่อยเสียเรียกว่าตายสลัดลงไปเสียแดงแห่งความมุดหลุดพ้นเราไม่ถามอะไรเราอยู่กับความพอแล้วเราไม่ได้อยู่กับอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าเป็นมาอย่างไรและเราจะไม่อยู่กับอนาคตว่าต่อไปนี้เราจะไปที่ไหนมาที่ไหนแสดงความดีใจเสียใจกับอดีตอนาคตตามอารมณ์ดีชั่วต่างๆนั้นเราไม่มีในปัจจุบันเราประจักษ์อยู่แล้วว่าพอแล้วทุกอย่างเป็นเวลา49ปีนี้เป็นความพอแล้วตายเราก็จะตายด้วยความพอแล้วนี้สงเคราะห์โลกสงสารมากน้อยเราจะสงเคราะห์ด้วยความพอแล้วสำหรับเราแล้วสงเคราะห์โลกทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนๆโดยจะกลับไปเท่านั้นเราขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามนี้ให้เป็นที่แน่ใจนอนใจในการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายนี้จะไม่รั่วไหลแตกฟืนไปเลยหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบในสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียวคือสมุดบัญชีเงินทองทุกอย่างเราเป็นผู้ถืออำนาจไปแล้วและจะเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้นไม่มีใครมาทำหน้าที่แทนเราเลยเราเป็นผู้ทำหน้าที่แทนพี่น้องทั้งหลายเพื่อชาติของเราแต่ผู้เดียวเท่านั้นเองเป็นกรุณาทราบสามีอย่าไปฟังเสียงพูดชุบ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 ทิพทิพเข่าโน้นเข่านี้ปากคนนั่นแหละแต่มันยืมปากหมามาใช้มันพูดชุบชุบทิพทิพเข่าไปแล้วมันจะทำอย่างนี้ไปทำอย่างนั้นตัวผู้พูดชุบชุบทิพทิพนั่นแหละคือตัวทำลายตัวเข้ามาเองไม่ได้ทำประโยชน์อะไรคอยขีดคอยขวาพูดทำประโยชน์เท่านั้นมีมากนะให้ระวังกวางน้ำเหล่านี้มาขีดข้างสามตามกระโดดต้นตาการดำเนินของเราจะไม่สะดวกมันจะมายุบมาแย่แย่หน้าแย่นี้จะไปฟังขอให้ฟังเสียงหลวงตาบัวที่ถอดออกมาจากธรรมของพระพุทธเจ้าพูดด้วยความ
ุดประดิษฐ์ที่ทำอย่างนี้ถ้าอาจอย่างนี้คือภาษาเขาทำในตารางยาวตั้งเสียงสกปรกหูเราจะสกปรกเสียงออกมาเป็นเสียงสกปรกหูที่ฟังก็กลายเป็นหูสกปรกได้แต่น้ำพิงแบบนี้จะมาล้างหูสกปรกของพวกเราไม่พอนะให้เราระวังเอาไว้น้ำพิงแต่น้ำพิงนี่จะไม่พอล้างหูสกปรกที่รับเสียงสกปรกออกมาเต็มหูทุกคนเต็มใจทุกคนให้ระวังตรงนี้ให้ก่อนแล้วกันนะแล้วตายก่อนตรงนี้ไปพอใจผิดให้ก่อนพี่น้องทั้งหลายแล้ววันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องชาวไทยครับที่รักชาติทั้งหลายที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละมากน้อยตามกำลังของเราซึ่งเป็นผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นจะมีมากมีน้อยก็ตามเหมือนฝนตกทีละหยดละหยาดไม่ตกทีละตุ่มละหายเม็ดตุ่มหนึ่งเท่าตุ่มเท่าหายก็ตามนะตกทีละหยดละหยาดตกก็อยู่ใครสอยสามารถทำต้องฟ้าหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ำได้ไม่สงสัยอันนี้ผลการบริจาคของพี่น้องเราหลายมากน้อยตามกำลังของตนซึ่งเท่ากับฝนตกที่เราอยู่เรื่อยก็สามารถทำประเทศไทยของเราให้เป็นตื้นขึ้นมาด้วยความแน่นหนามั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองจึงขอขอบคุณกับพี่น้องเราหลายโดยทั่วกันในเวลานี้และขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องเราหลายโดยทั่วกันเถิดสาธุสู้เจ้าหลวงนี่เคยอยู่เชียงใหม่มาก่ะก็อยู่จังใหม่มาเมืองแล้วค่ะเดี๋ยวนี้อู้ภาษาอู้ภาษาเมืองไม่เข้าใจค่ะหลงๆลืมๆเพราะเมืองแล้วค่ะขอไปด้วยฟังออกกันเจ้าฟังกันเพิ่งเถื่อนออกกันเจ้าฟังออกกันเจ้าฟังกันเพิ่งเถื่อนนะเจ้าว่าว่าไม่มาฟังออกไปภาษาเมืองThank you.